ข้าวของไทยมีคุณภาพดีเป็นที่นิยมของประเทศลูกค้ามานานประเทศไทยส่งข้าวออกจำหน่ายทั่วโลกและส่งออกมากที่สุดในบรรดาประเทศที่ค้าข้าวด้วยกันแต่ได้ทราบว่าปัญหาเกี่ยวกับการผลิตยังคงมีเช่นประสิทธิภาพในการผลิตต้นทุนการผลิตที่ยังสูงหรือการตลาดเป็นเหตุให้ขีดความสามารถและศักยภาพที่จะแข่งขันกับประเทศผู้ค้าข้าวรายใหม่มีแนวโน้มลดลงจึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือร่วมระดมความคิดนอกจากจะพัฒนาพันธุ์ข้าวที่นักวิจัยของไทยทำได้ดีแล้วยังควรจะต้องช่วยกันปรับปรุงการบริหารจัดการให้รัฐกุมมีประสิทธิภาพการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตการตลาดการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนคิดค้นวิธีทำให้ข้าวมีคุณมูลค่าเพิ่มทั้งต้องแนะนำและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรให้มีความเข้าใจว่าการผลิตข้าวในสภาวะการเช่นปัจจุบันจะต้องอาศัยหลักวิชาและความรู้ที่ทันสมัยร่วมกับภูมิปัญญาดั้งเดิมแล้วจึงจะเกิดผลดีการที่ทุกฝ่ายร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขจะช่วยคลี่คลายปัญหาไปได้และช่วยให้เกษตรกรไทยมีรายได้มั่นคงขึ้นทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตรของรัฐบาลได้เวลาอันควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่5หัวข้องานวิจัยข้าวไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณบัดนี้ขออำนวยพรให้การประชุมบรรลุผลสำเร็จดังเจตจำนงทุกประการและให้ท่านทั้งหลายที่มาประชุมพร้อมกันในโอกาสนี้มีความสุขสวัสดีจงทั่วกันต้อนรับท่านผู้บริหารหน่วยงานนักวิจัยสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่5ประจำปี2561ครับจัดขึ้นมาแล้ว4ครั้งนะครับเป็นประจำทุกๆ2ปีสำหรับในปีนี้ครับมาในเรื่องของงานวิจัยข้าวไทยสู่ Thailand 4.0 การจัดงานในครั้งนี้ครับเกิดจากความร่วมมือหลักนะครับของ9หน่วยงานในเรื่องของข้าวลำดับแรกนะครับเราจะมารับฟังการเยี่ยมพิเศษในเรื่องของอนาคตข้าวไทยทำไมต้อง Thailand 4.0 ครับวันนี้ครับได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับจากวิทยากรของเราคนสำคัญ
ขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.วิวัฒน์สริยะกำธรครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยครับสวัสดีครับรู้สึกดีใจมากครับที่เรื่องข้าวเป็นเรื่องใหญ่ในโลกยุคที่คนกำลังสนใจเรื่อง AI ผมคิดว่าต่อไปคนอาจจะมีข้าวที่ไม่ต้องผลิตจากดินก็ได้ตลาดในโลกยุคปัจจุบันมี2ทางเลือก1เดินไปสู่ 10.0 เต็มๆเลยเข้าสู่สังคม AI กับอีกอันนึงอยู่กับธรรมชาติแท้ๆและถ้า 4.0 แปลว่าขายตรงไหนใครตรงไหนก็ได้ในโลกจะซื้อเราส่งให้หมดทั่วโลกก็ต้องตามเขาไม่ใช่ไปฝืนอาจจะต้องจับมือกับอาลีบาบาด้วยซ้ำไป